โหกว่าจะหมดศาสนาท่านนะนานคิดดูอายุตั้ง 80,000 ปีถึงแสนปีอ่ะกว่าจะหมดศาสนาท่านนะกว่าคนจะยุคท่านหมดละโอ้โหอายุท่านลงเรื่อยๆหลายเลยอายุคนไม่ใช่จะมันจะเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยอายุคนมันน้อยลงน้อยลงนะส่วนใหญ่นะแต่มีส่วนหนึ่งก็อายุยังมากอยู่แต่ส่วนหนึ่งอายุน้อยลงทุกวันนะตอนเนี้ยมันค่อยๆน้อยนะไม่ใช่น้อยปุ๊บปั๊บเลยไม่ใช่นู่น 3,000 ปีเนี่ยมันจะลดลงเยอะเลยหมดศาสนาด้วยเนี่ยจาก80อาจจะเหลือครับลงอีกใช่ไหมครับอาจารย์ลดถึง5ขวบแล้วเนี่ย5ขวบฆ่ากันแล้วครับ3ขวบก็มีลูกมีเมียแล้วครับห้าขวบก็ฆ่ากันตายแล้วช่วงนั้นยังมีโพธิสัตว์อีกไหมครับมีอยู่ฮะเป็นผู้นำในการทำความดีหลบหลีกหนีพอคนตายเกือบหมดมันก็ออกมาแล้วแนะนำให้ทำความดีรักษาศีลรักษาศีลก็อายุก็ยืนขึ้นไปเรื่อยๆแหละทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าเพราะเหตุใดมนุษย์นะครับที่เข้าไปอยู่ในเมืองลับแลหรือดาบทนั้นมีจริงหรือไม่แล้วออกมาทำไมถึงแก่ช้ามีฮะต้องพระต้องมันคนละมิติครับมันคนละมันเหลื่อมกันระหว่างมนุษย์กับมันกึ่งมนุษย์กับกึ่งเทวดาเมืองเนี้ยมันเหลื่อมกันหน่อยนึงเพราะนั้นการเหลื่อมเนี่ยมันก็เลยอายุมันก็ยืนกว่ามนุษย์ไงคนอาจจะเชื่อยากนะพวกเนี้ยเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเนี่ยในโลกของวิญญาณในโลกของความละเอียดของมนุษย์ที่ตายไปแล้วในอย่างเราฝึกละเอียดเนี่ยนะเราตายไปนะเป็นผมนะชั้นผมเป็นพันชั้นที่ละเอียดเพราะว่าเวลาตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์สบายอารมณ์สบายไม่รำคาญอะไรเป็นคนที่สบายอายุมักจะยืนเวลาตายมักจะไปเป็นพรหมเพราะความสบายเนี่ยเวลากำหนดมันก็จะนิ่งถ้าวุ่นวายเนี่ยกำหนดยังไงมันก็ไม่นิ่งขนาดภาวนาจ่อๆมันก็ไม่นิ่งยกเว้นถ้าเราสวดไปเรื่อยๆเรื่อยอารมณ์เราเริ่มสบายเริ่มเบาเนี่ยนะเสียงไม่รำคาญถึงรำคาญก็ไม่นานมันจะไม่คิดรำคาญอะไรนะมันเบามันเริ่มเบาพอมันเริ่มเบาเลยมันก็เริ่มนิ่งอ่ะจะนิ่งมันก็นิ่งเลยมันนิ่งสนิทนั่นน่ะส่วนใหญ่จะไปเป็นพรหมเพราะละเอียดทีนี้พรหมมันก็สูงสุดละ ในบรรดาโลกของโอปาติกะมันก็ไปได้ทุกภูมิละพรหมเพราะนั้นเขาจึงฝึกเพราะนั้นพวกฤาษีพวกที่เรียนวิชาคมเขาจึงไปอยู่เงียบๆแต่จะไม่คนไม่เขาไม่สัมผัสกับคนหรอกฤาษีจริงๆเนี่ยเห็นคนเขาก็หลับตาแล้วนะเขากลัวตาไปเห็นแล้วมันต้องคิดไงตาหูจมูกลิ้นกายเห็นแล้วมันต้องคิดใช่ไหมมันต้องหลับตาหรือไม่ก็อยู่วิเวกยืนเดินนั่นนอนอย่างที่ท่านฝึกในอดีตเนี่ยท่านก็ใช้อริยบทอย่างเงี้ย
ทุกส่วนในร่างกายมันต้องไปหมดนะฮะไม่ใช่ไปนั่งอย่างเดียวนะนั่งอย่างเดียวนานๆก็เป็นง่อยนะฮะมันต้องลุกขึ้นแล้วมันก็ต้องเดินธรรมดาเนี่ยเดินก็จ่อในกรรมฐานแล้วก็นั่งแล้วก็นอนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยท่านจะทำในบทเนี้ยส่วนใหญ่ท่านจะทำที่จงกรมหมายถึงว่าที่เดินนะข้างนอกอากาศมันจะโปร่งอากาศสบายต้นไม้คึมคึมความเพียรถ้าทำจริงๆเนี่ยไม่ต่ำไม่กี่ปีนะฮะจริงๆแล้ว 4-5 ปีเนี่ยก็พอเห็นผลอยู่นะฮะแต่ต้องทำทุกวันกินน้อยนอนน้อยภาวนาเยอะๆทำได้ไหมตุ๊อย่าไปอยู่ท่าด้วงนะ10ปีไม่ต้องไปไหนแล้วยืนเดินนั่งนอนอยู่แถวนั้นไหวไหมเอา3ปีก่อนนะไม่ได้เอาปีหนึ่งก่อนนะไม่ได้จริงๆก็เดือนนึงก่อนนะไม่ได้จริงๆก็อาทิตย์หนึ่งเอาไม่ได้จริงๆก็2วันเอาจะไปในวันที่12อ่ะ13เนี่ยจะพาพระไปเที่ยว2คืนไปดูบรรยากาศเนี่ยจะไปนะตอนนี้2:23นะฮะอีก7นาทีจะสุดจักรพรรดินะครับเขาถามว่าความต้องการช่วยเหลือบิดามารดานะครับคือบิดามารดาจะมีปัญหาเรื่องวจีกรรมมากเกี่ยวกับคนข้างๆบ้านหรือในหมู่บ้านนะครับบางทีก็เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านอยากถามตาว่าพอมาฟังตาแล้วตาบอกว่าเป็นสิ่งไม่ดีเราจะช่วยท่านอย่างไรครับยากนะบิดามารดาเนี่ยลูกเราลูกจะไปสอนนะว่าจีกรรมเนี่ยว่าจริงๆแล้วถ้าทำหนักมันหนักมากนะหนักกว่าอย่างอื่นด้วยนะทำให้คนฆ่ากันตายเลยฮะเหมือนสมัยโบราณอีกเมืองไล่คนไม่ดีออกไปไปอยู่อีกเมืองหนึ่งมันไปเกี้ยกล่อมซะยกทัพมาฆ่ากันตายเนี่ยโอ้วจีกรรมนะหนักนะฮะผัวเมียฆ่ากันตายก็บางครั้งก็เป็นพ่อวจีกรรมอะถอดเสียดไงเรื่องมันไม่จริงอะทำให้ผัวเมียฆ่ากันตายมีนะเยอะเลยถ้าฟังมันจะรู้เรื่องเนี่ยฟังแล้วก็ทำชิดตามอะจะจริงยังไงไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะวจีกรรมเนี่ยปั่นน้ำเป็นตัวได้เนี่ยโอ้โหหนักนะฮะเป็นกรรมที่หนักไม่ใช่ตายคนเดียวอีกไม่ฮะตายทั้งเมืองฆ่ากันเป็นประเทศเลยฮะสมัยก่อนเหรอครับหลวงตาสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีฮะนักธุรกิจนักอะไรพวกเนี้ยแต่เราท่านๆก็ที่ทำงานเราเนี้ยบางทีก็ไม่จริงหรอก ข่าวบางทีข่าวมันก็ไม่จริงหรอกใช่ไหม ฟังข่าวมาต้องฟังไว้มันเท็จจริงยังไงเราจะไปเชื่อมากนะบางครั้งเราไม่เห็นเนี้ย
เราไปต่อกรรมไม่ดีครับมันก็บาปอะเรามีส่วนร่วมของกรรมร่วมในการทำกรรมสวดมนต์ให้พ่อแม่สวดมนต์บ่อยๆนี่เขาถามมานะครับแล้วถ้าเอาภาพหลวงปู่ดูไปติดในบ้านคือดึงภาพปฏิทินที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวออกไปจะดีกว่าจะช่วยเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับรีบเอาออกไปตั้งนานแล้วล่ะรูปพวกนั้นอะเอาไปเผาไว้เอารูปพระอะไรไปติดไว้ในบ้านเป็นยังไงก็ต้องมองเห็นทุกวันใช่อะลองดูนะครับพี่ทีนี้คำถามต่อไปนะครับก่อนสวดมนต์นะครับหลวงตาเขาถามว่าและเวลาถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านนั้นนะครับมีคนเสียงดังนะครับคนในบ้านเสียงดังทำให้เราตกใจออกจากความสบายในการสวดมนต์เราจะอธิษฐานอย่างไรไม่ให้เขาติดกรรมและบาปครับไม่ได้หรอกครับเรามีไม่มีอธิษฐานไม่ได้นะมันเป็นกรรมของเขาเองยกเว้นเราอย่าไปทำตอนที่เขาอยู่หรือไม่ก็ต้องปิดหูต้องปิดหูแม่เราได้ยินเอาสำลีมาปิดหูเองก็ต้องทำตอนที่เขาหลับใช่ไหมอาจารย์ได้ตอนที่เขามาอยู่ก็ได้หรือไม่ก็ปิดหูปิดหูนะฮะเพราะเราไม่สะดุ้งเนี่ยมันก็ไม่เป็นมีกรรมแล้วครับกรรมพวกนี้หนักไหมครับหลวงตามันเป็นกรรมตัดรอนในสิ่งที่เขาทำในอนาคตทำอะไรจ่อๆจะได้แล้วไม่ได้อะไรเนี่ยยิ่งทำกรรมฐานจะมีคนรบกวนโอ้ลำบากมากได้ยังพอดีเลยครับหลวงตาอ้าวช่วยกันอธิษฐานนะชาวเว็บกำหนดมาที่นี่ก็ได้บางคนกำหนดมาสวดที่นี่ก็ได้อธิษฐานช่วยกันอธิษฐานพระแก้วแดงฝากชีวิตไว้กับเนี่ยพระแก้วแดงเนี่ยนะที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยโมทนาบุญผู้ที่สร้างทุกๆพระองค์นั้นนะกำหนดไปเวลาเราสวดเราทั้งหลายสวดจักรพรรดิหรือใจสนานาคมก็ให้มาที่พระแก้วแดงนะแล้วก็แผ่ไปโลกของโอปาติกะมนุษย์ทั้งหลายที่พระแก้วแดงท่านปฏิสถานอยู่ที่ไหนก็ให้แผ่ไปบริเวณแถวนั้นทุกครั้งนะเวลาเราไปกราบพระไปอธิษฐานพระสร้างพระอธิษฐานให้มันไกลๆจนกว่ารูปลักษณ์เนี้ยจะสลายเป็นน้ำเป็นผงไปนู่นน่ะจนกว่าจะไม่มีคนสวดจักรพรรดิหรือสนานกรมนู่นน่ะอธิษฐานไปแผ่ไปทุกภพทุกภูมินะครับน้อมนึกถึงหลวงปู่น้อมไปที่หลวงปู่ดูนะฮะทุกครั้งกำหนดไปที่องค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์ปฐมลงมาถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆองค์บารมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระธรรมพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูผมมาปัญโยรวบรวมบารมีและพลังงานทั้งหมดไปที่รูปลักษณ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายพากันสร้างขึ้นตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันพากันไปอธิษฐานนะแผ่ไปทั้ง3โลกธาตุขออัญเชิญเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิทุกที่ทุกสถานที่เราไปอธิษฐานและวางรูปลักษณ์ไว้ตัวของโอปาติกะโลกวิญญาณทั้งหมดสวดกำลังจักรพรรดิพร้อมกับเรา
ซึ่งมีรูปและนามนะพุทธังชีวิตตังแมพุเจเมธัมมังชีวิตตังแมพุเจเมสังฆังชีวิตตังแมพุเจเมพุทธังวันธามิธัมมังวันธามิสังฆังวันธามิครูปัจจาริยะคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรสิกขาคุณังวันธามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิยามิอะหินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัจจาปะมาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตถานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตถานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตถานิสัมมาทิยามิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพพุติงยันติตัสสัมมาสิรังวิโสทายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน
สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธานานังกะโรมิธัมมังอาราธานานังกะโรมิสังฆังอาราธานานังกะโรมินะโมโพธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตว์พุทธมาปัญโยนะโมโพธิสัตว์พุทธมาปัญโยนะโมโพธิสัตว์พุทธมาปัญโยโยโทโสโมหะทิเตนะพุทธัสสะเมภาวะคะโตมายาคะมะคะเมสังโฆสัมสัพพะปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะธัมมะสะเมงปาปะกะโตมายาคะมะธัมเมสะทังโทสังสัพพะปังวินัสสันตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังฆัสสะเมงปาปะกะโตมายาคะมะคะเมกะทังโทสังสัพพะปะวินัสสันตุยะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภาวุตตะไตรัตนายานมานีโนภรัตสิสาหัสสะสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัพคีทานังวารังคันธังสิวาริจมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทัตวิโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆอุเชมินะโมพุทธายะภาพุทธะไตรัตนายานมานีโนภรัตสิสาหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอักขิทานังวารังคันธังสิวาริกะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทัตวิโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะภาพุทธะไตรัตนายานมานีโนภรัตสิสาหัสสะสุธรรมา
พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอาคีตานังวารังคันธังสิวาริกะมหาเทรังหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปุเจมินาโมพุทธายะพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสตุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังคันธังสิวาริจมหาเทรังหังวันทามิทุรโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปุเจมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังคันธังสิวาริกะมหาเทรังหังวันทามิทุรโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปุเจมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสตุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังคันธังสิวาริจมหาเทรังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปุเจมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังคันธังสิวาริจมหาเทรังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปุเจมินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสาหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังคันธังสิวาริจมหาเทรังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพพโส
พุทธธรรมสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะปาพุทธไตรรัตนายานมานีโนปรัตติสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาทิฏฐานังวารังคันธังเทวาลิธัมมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนายานมานีนพรัตสิสาสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวาริจมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนปรัตติสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวาลิธัมมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนปรัตติสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะบูชาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวาริจมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนปรัตติสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวาลิธัมมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนปรัตติสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันธัง
ชีวาริจมะเทรังทังวันทามิทุลโตทังวันทามิทาติโยทังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเจมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตน์สิสาสัสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันธังเสวาริจมะเทรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาจุโยอาหังวันทามิสัพพะโสโพธะธัมมะสังฆะภูเชมิน้อมไปที่หลวงปู่ดูปฏิจักรพรรดิไปที่รูปลักษณ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายพากันสร้างขึ้นพากันไปอธิษฐานตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันแผ่ไปทั้ง3โลกธาตุแผ่ไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแผ่ในหลวงแผ่พระเทพพระสยามพระศรีสยามทุกๆองค์ต่อยพ้องบริวารครูมนัสแม่จีลอยเจ้าพ่อหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองทุกจังหวัดพญาคุปองบริวารนิรกษัตริย์วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลายผู้มีพระคุณกระทำมูลและสาขาผู้ที่อธิษฐานให้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปพระภูมิทั้งหลายอธิษฐานอะไรไว้น้อมไปในสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานนั้นขอวิมานไว้สาเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอะระปัตตาปัจเจกานังจายังอะรังอะระหันตานังจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอะระปัตตาปัจเจกานัญจายังสะรังอะระหันตานัญจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอะระปัตตาปัจเจกานัญจายังปะรังอะระหันตานัญจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอะระปัตตาปัจเจกานัญจายังปะรังอะระหันตานัญจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอะระปัตตาปัจเจกานัญจายังปะรังอะระหันตานัญจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพพะโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิอ
สวัสดีและจังหวะดี25ทีครับจังหวะพอดีเลยจังหวะอย่างเงี้ยนั่งภาวนาเหมาะเลยไม่เร็วไม่ช้าพอดีคนในเว็บเยอะไหมเนี่ยเยอะครับช่วยอธิษฐานพระแก้วแดงด้วยว่าไม่ไว้ที่บ้านดีพระแก้วแดงบารมีพระศรีบารมีรวมพระศรีใครอยากทำบุญก็โอนเงินเข้าบัญชีอุบาเลยส่งไปรษณีย์ได้ไหมหรือส่งถึงบ้านส่งไปรษณีย์ได้นะได้อยู่ห่อดีๆนะเอาเงินมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาพรหมปัญโยวิหารเหรอวิหารวิหารพรหมปัญโยวิหารหลวงปู่ดูเอาไว้ออนแอร์ไว้สวดมนต์วันที่21จะเริ่มมีอะไรนะเทศมหาชาติแถวนี้ไม่เคยมีเคยมีว่าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวอ่ะจัดเต็มนะมีกันหาชาลีมีชูชกด้วยนะมีตัวละครด้วยนะใครอยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเชียงใหม่แถวเนี่ยมาเลยวันที่21วันอะไรวันอาทิตย์หรือว่าวันอาทิตย์ครับโอ้เหมาะเลยมาชมเลี้ยงขนมจีนตลอดวันเอาเลี้ยงขนมจีนเนี่ยตลอดวันเลี้ยงขนมจีนเลี้ยงข้าวหลามไหมเลี้ยงข้าวต้มไหมต้มหอดูนะครับมีคำถามนะครับหลวงตาเขาถามว่าถ้าจะให้ดีหรือปฏิบัติในการทำสมถะครับต้องมีอาจารย์คอยแนะนำจริงหรือไม่ครับหลวงตาจริงหลวงพ่อไงหลวงพ่อดูไงนึกถึงท่านเนี่ยหอมบารมีท่านหอมจะฝึกเนี่ยอยากพิสูจน์พลังงานอยากฝึกอยากเรียนพุทธศาสตร์กระแสในการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์สัตว์โอปาติกะทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรียนต้องเรียนนะถ้าอยากรู้ก็ต้องเรียนศาสตร์หลวงปู่เนี่ยนะเป็นหัวหน้าคนนะไม่เรียนเป็นลูกน้องไปไหนมันแผ่ให้ลิวิญญาณเขานะถ้าเป็นหัวหน้าก็ในอนาคตนะท่านสอนให้เป็นหัวหน้าไม่ได้สอนเป็นลูกน้องมีกำลังก็เป็นลูกเป็นหัวหน้าเขาแล้วล่ะเป็นกำลังสมถะนี่นะคือตัวที่จะเป็นหัวหน้าเขาล่ะ
มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยกี่ภพกี่ชาติเพิ่มไปเพิ่มไปโอ้โหเยอะเรื่องจักรพรรดิในเรื่องเล็กๆแล้วท่านบอกได้เกิดแน่นอนข้างหน้าผ่านแน่นอนหลายรอบฝึกซะอยู่วิเวกต้องฝึกทำงานไปด้วยสวดไปด้วยนาวสัพเพแผนที่โลกกำหนดไปที่แผนที่โลกแผนที่ประเทศไทยกำหนดดูภัยพิบัติภัยธรรมชาติภัยจากมนุษย์ภัยจากเชื้อโรคในอนาคตนะน้อมมาที่หลวงปู่ดูนึกถึงหลวงพ่ออย่างเดียวสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตตาปัจเจกานังยัง ภารังอารหันตานันทะเตชะนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาระปัตตาปัจเจกานัญจายังอารังอาระหันตานัญจะเตชะนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาระปัตตาปัจเจกานัญจายังภาลังอาระหันตานัญจะเตชะนะรักขังพันธามิสัพพะโสพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังเรื่องภัยธรรมชาติกับศาสนากับพระพุทธศาสนานั้นกับนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมจริงๆทราบอยู่แต่ไม่กลัวใช่หรือไม่ครับไม่ฮะมันเกิดอยู่แล้วล่ะมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงสังคมโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงฮะแล้วสังคมโลกมันไม่อำนวยตอนนี้มันมีการฆ่าฟันกันมากสร้างอาวุธฆ่าฟันกันทั่วโลกนะฮะมันเปลี่ยนทั่วโลกนะเศรษฐกิจอะไรพวกนี้เปลี่ยนหมดนะไม่เหมือนเก่าหรอกมันจะไม่เหมือนเก่าหรอกเพราะนั้นอย่านึกว่าโลกมันจะเหมือนเก่าสิ่งที่คิดไว้มันอาจจะไม่เป็นนะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้หรอกเตรียมตัวไว้ฝึกเปิดมนต์ภาวนาไว้ไว้แผ่เมตตาให้คนทั้งหลายที่มีภัยเกิดภัยมันก็เกิดเป็นหย่อมๆมันไม่ได้เกิดทั่วโลกหรอกถ้ามันเกิดเป็นหย่อมๆ มันก็เปลี่ยนแล้วล่ะมันเปลี่ยนไปหมดมันไม่เหมือนเก่าน
โลกมันคงไม่มีอะไรเหมือนเก่าหรอกทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าเราทำธุรกิจนะครับสีเทาๆเช่นขายเปิดร้านเหล้าขายเบียร์นะครับขายเหล้าทุกวันแต่ตอนเช้าภรรยากับผมก็จะไปใส่บาตรนะครับตอนเย็นนะครับก่อนนอนก็จะสวดจักรพรรดิจนหลับอย่าถามตาว่าก่อนตายนั้นบุญเราจะไปในบุญหรือไปในบาปครับไปในบุญว่าเราสวดมนต์นี่แหละพุทธมนต์นั่นแหละเราขายมันไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเราพอเดี๋ยวเราก็เลิกแล้วสิ่งที่เราขายมันก็ไม่ได้เท่า 100% หรอกเพราะว่าคนที่ซื้อมันอยู่ที่ความพอใจเขาใช่ไหมมันไม่ใช่บาป 100% นะเหมือนกับปานาเหมือนกับไปด่าเขาเหมือนไปฆ่าเขาอันนั้นมัน 100% อันนี้มันจะ100เพราะเราขายเนี่ยถ้ามันไม่คนไม่พอใจซื้อมันก็ไม่ซื้อใช่ไหมเราไม่ได้บังคับเขามาซื้อคือมันไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้100%เวลาเราตายเราไม่คิดไม่ออกแล้วอย่างนั้นน่ะมันเป็นกรรมที่มันคล้ายๆกับไม่มากมันไม่เหมือนกับพวกปานาทินากาเมมุสาสุราสุราก็คือกินไงอันนี้เราไม่ได้กินเข้าใจนะครับพี่ทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับเพราะเหตุใดมนุษย์ทุกคนเริ่มปฏิบัติธรรมชอบสัมผัสเรื่องโลกวิญญาณทั้งที่ในห้องไม่มีหน้าต่างแต่สวดไปสวดมาลมเย็นๆมาข้างหลังไม่ทราบว่าลมมาจริงๆหรือว่าจิตเราไปสัมผัสอะไรครับลมฮะจิตเราสัมผัสลมฮะก็ลมมาทำไมพลังงานจิตเนี่ยหรือโลกของโอปาติกะเนี่ยนะโลกวิญญาณเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรบังนะเวลาเรานึกไปเนี่ยนึกไปตรงๆมันไปตรงเลยนะมันไม่โค้งนะมันไม่โค้งไปตามเขาตามอะไรนะจิตเนี่ยเราอยู่ในห้องเรานึกอ่ะมันเป็นกำแพงเนี่ยมันก็ตรงไปเลยนะสภาพจิตมันไม่ได้โค้งไปเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับไอ้เนี่ยอินเทอร์เน็ตนี่นะอินเทอร์เน็ตมันยังโค้งนะแต่จิตมันไม่โค้งนะมันตรงไปเลยเพราะนั้นมันถึงเร็วไงพอเราคิดไปถึงอเมริกามันก็ถึงแล้วไงคิดปั๊บถึงปุ๊บเลยแต่ถ้าเป็นเนี่ยมันก็ใช้เวลา7-6-7วินู่นน่ะมันเป็นธรรมดาไงฉะนั้นเวลาท่านฝึกฤทธิ์อ่ะฝึกฤทธิ์จริงๆอ่ะท่านไม่ได้เหาะนะไม่ใช่เหาะเวลานึกมันก็ไปถึงแล้วไงของกรุงเทพหลายคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเจอพระที่ใส่บาตรพอเห็นหลังหันหลังวับพอมองอีกทีเอาหายไปแล้วซึ่งในซอยมันก็ถ้าจะเดินจริงๆก็ต้องใช้เวลาสัก10-20นาทีนั่นน่ะ30นาทีน่ะแล้วหายไปไหนล่ะเออหายวับเลยนะมีเยอะนะปลาไอ้หลับนั้นอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะอยากเจอท่านก็อธิษฐานเนาะข้าพเจ้ามีเคยมีญาติเคยเป็นญาติกับผู้มีความรู้พิเศษในศาสนาพุทธที่เป็นพระอยู่นะอยากจะทำบุญด้วย มันใส่บาตรเรียนบ่อยๆก็ลองมันทำบุญบ่อยๆท่านอาจจะมาก็ได้อยากได้ใจบุญด้วยที่เป็นญาติกันนะ
ญาติในอดีตที่มีความรู้พิเศษที่อยู่ในภพของในโลกอยู่ในโลกเนี่ยขอทำบุญด้วยขอเจอขอให้เจออะไรเนี่ยที่ทานบ่อยๆนะไม่ใช่ครั้งเดียวอ้าวสัพเพกำลังจักรพรรดิที่เราสวดทุกวันขอราตนาบารมีหลวงพ่อท่านรวมให้มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตน้อมไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดสิ่งที่เราอธิษฐานไว้ทุกอย่างผู้มีพระคุณกับท่านมึงนะและสาขาทั้งหมดผู้มีพระคุณกับวัดป่าธาราพิรมเนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสัพเพโอทาสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาภาระปะตาปะเจกาจายังมารังอารันตานังจะเตเสนังรักขังบันทามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาระปัตตาปเจกานังจะยังมารังอาระหันตานังจะเตเสนังรักขังบันทามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาระปัตตาปเจกานังจะยังมารังอารันตานังจะเตเสนังตักขังบันทามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิช่วยกันอธิษฐานภาวนาปัญหาแล้วก็ถามพรุ่งนี้ก็แล้วกันช่วยชาวเวฟทั้งหลายที่ฐานพระแก้วแดงโดยกำลังจักรพรรดินึกถึงหนูกูดูขอบารมีท่านรวมขอรวมบารมีท่านไอ้ที่พระแก้วแดงที่เราทั้งหลายมองเห็นเนี่ยผู้ใดที่สวดกำลังจักรพรรดิหรือไตรสรณคมมาที่พระแก้วเนี่ยแล้วก็แผ่ไปตามที่พระแก้วแดงทุกองค์อยู่ที่ไหนจนกว่าจะเป็นผงแล้วนะจนกว่าจะไม่มีใครสวดจนกว่าละลายเป็นน้ำเลยเชิญบารมีเราด้วยนะรวมเข้าไปบารมีเราทุกคนรวมเข้าไปทุกๆพระองค์เราคนไทยนั้นมีจิตใจเมตตา
วายภาวนาไตรสรณคมพุทธังธรรมังสังฆังท่านเฝ้าอบรมให้เราทุกคนนั้นเตรียมตัวตายให้เราตั้งใจให้ทำความดีสร้างบารมีสวดมนต์และภาวนาบารมีนั้นมีอยู่สิบประการทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะธรรมปัญญาวิริยะขันติคืออดทนสัจจะบารมีอธิษฐานและเมตตาอุเบกขาบารมีที่เคยเพียรมาถวายเป็นพุทธบูชาส่งถึงครูบาอาจารย์ส่งถึงครูบาอาจารย์